สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆต้อยมาดามเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะต้อยได้รับนะคะพัสดุอีกแล้วนะคะไม่ใช่อะไรนะสั่งของออนไลน์อีกแล้วค่ะนะคะของมันต้องกินเนาะนะมันไม่ได้หาง่ายเหมือนบ้านเราเนาะไม่ได้หาง่ายเหมือนตอนอยู่ประเทศไทยเนาะอยากกินอะไรนะคะแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อเนาะอยู่เยอรมันเนี่ยนะสั่งออนไลน์นะของสั่งไปประมาณน่าจะวันพุธนะคะสั่งไปวันพุธนะคะก็วันนี้มาถึงก็วันพฤหัสนะคะสั่งไปวันพุธตอนไอ้วันอังคารตอนเย็นนะสั่งอังคารตอนเย็นแล้วก็จ่ายเงินตอนคืนแล้วล่ะนะคะแล้วก็ได้รับของวันพฤหัสนะคะให้เพื่อนบ้านรับให้เพราะว่าต้อยเนี่ยไปทำงานไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นปลาร้าที่ไหมนะคะสั่งปลาร้าที่ไหมไป3ขวดนะคะเสร็จแล้วก็สั่งหอยดองนะคะเพราะว่าต้อยเนี่ยนะคะถ้าตำแตงเนี่ยไม่ได้ใส่หอยดองมันกินไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้รสชาตินะคะชอบกินหอยดองนะคะเนี่ยเขาก็ใส่กันมันแตกนะคะก็ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะสั่งแค่2อย่างก็สั่งอย่างอีกอันนึงที่สั่งก็คือกะปินะคะกะปิหมดนะตำน้ำพริกกะปิเนี่ยมันแซ่บแซ่บมากะปิหมดจริงๆร้านเอเชียมันก็มีแต่มันไม่อร่อยนะคะอาจจะแบบร้านเอเชียมันเป็นร้านเวียดนามอ่ะมันกะปิเวียดนามมันก็ไม่ถูกปากคนไทยเนาะนะคะอย่างน้ำปลาของเขาอ่ะนะคะก็มีขายนะร้านเวียดนามร้านเอเชียเนี่ยนะคะแต่มันก็ไม่ถูกปากนะเสียงเปลี่ยนๆหน่อยนะเพราะว่าไม่สบายนะร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะคะวันที่30 มิถุนายนนะอุณหภูมินะ26 องศานะคะร้อนมากๆเลยตอนนี้นะคะร้อนเซาเยอรมันภาคเหนือนะคะภาคเหนือของเยอรมันร้อนมากนะปลาร้าพี่ไม้นะ3ขวดนะคะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรไอลงอันนี้เป็นปลาร้าที่ไม้แบบใหม่นะนะคะ3ขวดราคาจำไม่ได้ละเดี๋ยวลงชื่อนะคะลงเฟซชื่อเจ้าของไอที่สั่งไปนะคะเดี๋ยวลงในใต้คลิปนี่นะคะว่าสั่งที่ไหนนะคะอยู่เยอรมันหรือยุโรปนะคะสั่งได้นะปลาร้านะจริงๆปลาร้าของจ้อยที่เหลืออีก1ขวดเนาะยังไม่หมดหรอกไม่ค่อยได้ทำกินนะจะทำกินเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือบางเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ตำแตงนะส้มตำนี่ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่ามะละกอไม่มีถ้าจะมีต้องไปซื้อที่ร้านเอเชียแพงโคตรนะซื้อมะละกอทีนึงเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนะคะซื้อหมูซื้อเนื้อได้หลายกิโลเลยอะมะละกอที่มีแพงๆนะถ้าเป็นบ้านเรานะลูก5 บาท 10 บาทนะตอนที่ต้อยอยู่วัดแขกมะละกอลูกละ5 บาท 10 บาทเลยคิดว่าคนปลูกเขาจะได้กำไรหรือว่า5 บาท 10 บาท 20 บาท 25 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอรมันแพงมากนะเพราะว่าเป็นมะละกอนำเข้าจากไทยมั่งจากเวียดนามมั่งจากเพื่อนบ้านมั่งอะไรประมาณนี้นะสั่งปลาร้าที่ไหมมา3ขวดนะคะปลาร้าแซ่บไหมอันนี้เป็นแบบใหม่นะแบบเก่าอร่อยแต่ว่าแบบใหม่ยังไม่เคยกินนะคะนี่นะคะสั่ง3ขวดนะราคาก็จำไม่ได้นะความจำไม่ดีนะคะไม่ได้ดูหรอกนะเพราะว่าต้องรีบรีวิวก่อนไม่ได้เช็คราคาไม่ได้อะไรเลยนะคะต้อยไม่สบายอะไรอย่างนึงนะคะปลาร้าไหมเนี่ยอยู่ในกล่องไม่เป็นไรหรอกนะคะถ้ายังไม่รีวิวนะคะแต่ว่าหอยดองเนี่ยนะคะนานๆนะคะปกติเราต้องแต่ปุ๊บเราต้องใส่ตู้เย็นมาปุ๊บเราต้องรีบเปิดนะคะต้องรีบรีวิวก่อนไม่งั้นหอยเน่าค่ะนะคะหอยดองกำไรทองเนี่ยต้อยติดใจเลยนะคะก็จะสั่งมาไว้ตลอดครั้งละแค่2เพราะว่าบางครั้งกิน4เดือน5เดือน6เดือนเลยนะ2ขวดเองนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ค่อยทำนะคะตำแตงนะคะจะทำตำแตงตำถั่วใส่หอยดองแค่นั้นเองแล้วตำแตงนะคะหลังๆไม่ค่อยมีเวลาทำนะคะทำงานเหนื่อยๆอย่างเช่นช่วงนี้อ่ะไม่สบายนะคะเลิกงานมาแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าไปทำนมนะคะตื่นเช้ามาก็ไปทำงานนะคะอาหารบางวันก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าเหนื่อยนะเหนื่อยจากการทำงานถามว่างานหนักไหมไม่หนักแต่ว่าเวลาที่เราไม่สบายมันจะรู้สึกเหนื่อยเพลียอยากนอนนะแล้วก็ปลาร้าเอ้ยไม่ใช่ปลาร้าอ่ะปลาร้าที่ไหมนะหอยดองเนาะหอยดองกำไรทองอร่อยนะก็เห็นหลายๆคนที่เขาขายก็ขายแต่ยี่ห้อนี้มันอร่อยจริงนะคะ
ก็ยังมีอะไรดูสมบูรณ์หอยก็เป็นหอยสดเลยนะคะสวยงามต้องรีบมาใส่ตู้เย็นนะอันเดิมยังกินไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะปลาร้าก็เหลืออีกขวดหนึ่งขวดกับขี้แกะนะหอยดองก็ยังไม่หมดนะคะก็เป็นกำไรทองอยู่เหมือนกันยังไม่หมดนะคะเหลือแค่นี้นะอันนี้สองขวดเนาะไม่ค่อยได้ทำกินนะไม่ตู้เย็นนี่กับข้าวเต็มเลยนะไม่มีเวลากินแล้วก็อันนี้กะปินะคะกะปิกุ้งแท้ละนองนะคะกะปิกุ้งแท้ละนองนะคะหอมสะอาดอร่อยจ้ะนะคะมาดามกบนะคะมาดามกบเดี๋ยวต้องลองดูนะเพราะว่าซื้อข้างก่อนจากร้านเอเชียเนี่ยนะคะเดี๋ยวลงเนาะว่ากะปิราคาเท่าไหร่นะคะปลาร้าพี่ไหมราคาเท่าไหร่แล้วก็หอยดองราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้ความจำไม่ดีนะคะความจำไม่ดีกะปิราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลงไว้อีกทีนึงแล้วก็สั่งจากเฟซบุ๊กอะไรนะคะเฟซบุ๊กอะไรนั่นเองนะคะก็ดมนี้ไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเขาซีนอย่างดีแพ็คอย่างดีเลยนะคะไม่มีอะไรนะคะแต่ละของวันนี้ก็รีบรีวิววันนี้เนาะถ้าของไม่เน่าไม่เสียแต่เก็บไว้รีวิววันสองวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าวันนี้กลัวหอยดองเสียหอยดองเน่านั่นเองนะคะต้องรีบรีวิวแกะกล่องแล้วก็รีวิวแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ดูตาจะหมูหมูนะคะไปทำงานวันนี้ก็น้ำมูกไหลทั้งวันนะคะน้ำมูกไหลจามทั้งวันเลยนะคะร้อนก็ร้อนอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะโอเคแค่นี้เนาะรีวิวของเป็นที่ถูกใจเรียบร้อยใครสนใจก็สั่งได้นะคะเยอรมันและยุโรปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาต้อยสั่งของต้อยไม่ตามนะคะเพราะว่านิสัยต้อยไม่ใช่อย่างนั้นเนาะจี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ต้อยนะชอบสั่งของออนไลน์นะของที่สั่งก็เป็นของที่ต้องกินประจำอะไรอย่างนี้นะชอบกินอย่างพวกนี้นะคะไม่ใช่ซื้อวันนี้หมดวันนี้นะเนี่ยนะคะเก็บได้ตั้ง6เดือน3เดือนขวดหรือ3เดือนขวดเพราะว่าเราไม่ได้ชอบขนาดว่าต้องกินทุกวันเลยนะคะก็อาทิตย์หนึ่งบางครั้งตำก็มีไม่ตำก็มีแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนเนี่ยตอนไม่ได้ทำงานก็ตำแตงทุกวันนะตอนนี้พอทำงานปุ๊บก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะอันนี้ก็จะลกไปละย้ายกันนะคะโอเคเนาะนะคะรีวิวนะคะของที่สั่งนะก็มีนะคะวันนี้นะคะหอยดองนะคะกำไรทองนะแซ่บนะคะลองสั่งดูใส่ส้มตำนะคะแต่ก่อนตำส้มตำตำแตงไม่ใส่นะคะตำถั่วไม่ใส่แต่ถ้าลองใส่แล้วจะติดใจมื้อไหนนะคะที่ไม่ใส่จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปนะอร่อยค่ะแซ่บนะคะแต่ว่ายังไม่เคยยำนะเพราะยำไม่เป็นเนาะนะคะแล้วก็ปลาร้าดีไหมนะคะแซ่บไหมนะคะสามขวดแล้วก็กะปินะคะกะปิกุ้งแท้นะร้อยจังนะมาดามกบนั่นเองนะคะก็3รายการที่สั่งไปนะคะรู้สึกว่าจะ60กว่ายูโรจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าจำราคาแต่ละรายการไม่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะได้ของถูกใจและชอบรีวิวค่ะรีวิวนะคะได้อะไรมาก็รีวิวนะรีวิวของที่สั่งออนไลน์ค่ะ